3 2 1ไปครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โอบิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมโอเมลจีอีกแล้วนะครับผมว่าก็ต้องบอกเลยนะผมว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะผมในการที่จะแลกตัว SSR นั่นเองนะฮะในการที่เราจะใช้20ใบทองนั่นเองนะผมซึ่งใบทองแต่ละใบเนี่ยได้จากการเอา SSR ไปย่อยนั่นเองโอเคครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะเพราะว่าคลิปก่อนๆเนี่ยเราอธิบายไปหมดแล้วโดยคลิปก่อนเนี่ยจะเป็นการย่อยของ ID น้องแบงค์นะผมน้องที่ฟังกับผมบ่อยๆนะแต่วันนี้เราจะมาย่อยID ตัวเองกันครับผมแล้วผมจะกดเข้ากดออกทำไมเนี่ยโอเคนะฮะตอนนี้เราจะมาทำการย่อย SSR ก่อนนะครับผมว้าตื่นเต้นนะฮะชิชิโอไป1ตัวครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นตัวซ้ำโอเคแล้วก็ RO อันโดนครับผมจริงๆถ้าใครมี SSR ที่ตัวไหนมันไม่ได้ซ้ำเนี่ยผมไม่แนะนำให้ย่อยนะฮะแต่ว่าที่ผมเอา RO อันโดนมาย่อยเนี่ยทั้งๆที่ผมไม่ได้มีมันเป็นตัวซ้ำเนี่ยเพราะว่าการปั้น6ดาวเกมเนี้ยแต่ละตัวมันโคตรยากครับผมสุดท้ายหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็คงไม่ได้ปั้นน้องอันโดนอยู่ดีนะฮะผมก็เลยย่อยๆไปเลยแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยยังไงมันก็ต้องกลับมาหาผมอยู่แล้วเชื่อไหมดวงอัปรีอย่างโอวิกนะฮะหนีน้องเขาไม่พ้นหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นกดอัดยังวะเดี๋ยวไม่ใช่ย่อยไปแล้วไม่ได้กดอัดนะครับผมงานเข้าทันทีโอเค3 2 1มับข้อให้มับข้อให้โอเคครับผมเดี๋ยวก่อนกดผิดนี่โอเคครับผมต้องกดคืนชีพนะฮะทุยกำลังรอการแยกวัตถุดิบชั้นสูงโอเคครับผมเกมเขาก็ดีนะมีระบบแบบถามเราก่อนนะฮะว่าจะโอเคไหมจะย่อย SSR จริงๆเหรออะไรอย่างงี้นะฮะโอเคครับผมกดเลือกแลก SSR ไปแล้วก็มีคนมาเตือนผมนะผมว่าพี่อย่าลืมแบนตัวด้วยก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะเราก็จะทำการแบนเจ้าอันโดนไป1ตัวแบนกระจงสักอีก1ตัวโอเคตอนนี้โอกาสที่เราจะได้ตัวซ้ำเนี่ยคือมีปลาดุกโอเทนงูแล้วก็น้องรูปภาพนั่นเองนะผมเรียกได้ว่าโอกาส3ใน9 3ใน9หรือว่าเทียบเป็น1ใน3เนี่ยดวงคนคนนึงมันจะซวยได้สักแค่ไหนกันเชียวว่าอยากจะรู้จริงๆโอเคครับผมทุกคนดวงคนคนหนึ่งมันจะซวยได้สักแค่ไหนกันเชียวขอสายชาร์จแล้วเว้ยมา3 2 1ไปครับผมเย้แม่งเฮ้ยโอเคได้อยู่ครับผมยูกิโดจินะฮะถึงในใจจะหวังทามาโมไว้ก็ตามแต่ว่ายูกิโดจิก็โอเคอยู่นะครับผมมันเล่นทีมอะไรได้บ้างวะจริงๆยูกิโดจิเนี่ยมันต้องเล่นทีมสถานะนะผมสถานะแช่แข็งว้าก็ถือว่าโอเคครับผมเพราะว่าผมทีมผมไม่ได้เน้นสปีดอยู่แล้วอะจริงๆไม่ต้องเอาทามาโมก็ได้นะทีมผมรอสวนดีกว่านะฮะว้าก็เดี๋ยวหาทางลองเล่นดูแล้วกันนะก็ดีใจนะผมยูกิโดจิเนี่ยต่างประเทศเขาก็ใช้กันเยอะอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังอยากได้ทามาโมอยู่ดีอะคือมันเป็นตัวที่แบบ OP ทั้งในแพทปัจจุบันแล้วก็แพทในอนาคตข้างหน้าว้าแต่ก็โอเคครับผมได้ตัวไม่ซ้ำก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วนะฮะอยู่ไหนน้องโดจินะครับผมแป๊บนึงนะผมหาน้องโดจิก่อนนี่เลยครับผมยูกิโดจินะฮะว้าน้องน่ารักจริงๆนะผมว่าแต่น้องเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงวะผมเริ่มสับสนเพศเกมนี้หมดแล้วนะฮะทามาโมะที่น่าจะเป็นผู้หญิงแท้ 100% ก็เป็นผู้ชายผมจะไม่พลาดทายกับเกมนี้อีกนะฮะโอเคยังไงก็ไว้ผมจะปั้นมาใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นาสาระอย่างน้อยๆก็สนุกเพลิดเพลินเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe ช่องของบิ๊กด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ไม่เกลือนะครับผมแล้วไปนะฮะวู้